วัสดีค่ะทุกคนข่าวสุดสั้นสั้นไทยแลนด์ของเราวันนี้นะคะเราก็สอนวิธีการปลูกว่านหางจระเข้นะคะแบบง่ายๆนะคะที่เราขุดแล้วแล้วก็วันนี้เรามาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะตอนนี้เราก็ไปดูกันเลยค่ะเตรียมเครื่องมือสำหรับปลูกนะคะเครื่องมือปลูกนะคะคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีเส้นถาดหม้อถุงซีเมนต์กล่องโฟมนะคะหรือก็ที่ดินเปล่าที่บ้านนะคะหมายเหตุเครื่องมือปลูกจะต้องเจาะรูที่ด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันต้นไม้เปียกชุ่มแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางบักประมาณ35หรือ40เซนติเมตรนะคะสูง45ถึง45เซนติเมตรค่ะการปลูกว่านหางจระเข้นะคะเป็นต้นไม้ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งนะคะแต่ไม่สามารถทนต่อน้ำท่วมได้ดังนั้นนะคะควรเลือกพื้นที่ที่สูงแห้งแล้วก็แห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะดินทรายที่ระบายได้ง่ายค่ะคุณสามารถซื้อก็ผสมดินกับแปลบนะคะมะพร้าวมูลโครมูลไก่นะคะแล้วก็มูลละนกเป็ดห่านอุจจาระปลาก็ได้ค่ะเลือกพันธุ์นะคะปัจจุบันว่านหางจระเข้มี300ชนิดในช่องตลาดนะคะอย่างไรก็ตามว่านหางจระเข้นะคะสีเขียวเข้มพันกลับไปนั้นง่ายต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะคะเส้นว่านหางจระเข้นะคะคุณสามารถเลือกไปที่มีขนาดใหญ่เพื่อสุขภาพแล้วก็แยกต้นก้าออกจากต้นแม่นะคะวิธีการปลูกว่านหางจระเข้ก็งานหนักมากเลยค่ะตามมาดูเลยวางใบว่านหางจระเข้ในแนวนอนบนพื้นดินโดยใช้มือรายการครอบปลูกดินเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของใบนะคะถัดไปวางหม้อในที่เด็ดจัดนะคะหลีกเลี่ยงพื้นมากเกินไปค่ะจากนั้นให้น้ำดินรอบๆว่านหางจระเข้เปียกนะคะตรวจสอบทุกวันว่าดินแห้งเกินไปหรือเปล่ารดน้ำต้นไม้อีกเล็กน้อยค่ะขุดต้นกล้าที่พอไว้หมายเหตุนะคะเมื่อขุดนะคะควรระวังให้ได้รากมากที่สุดนะคะข้อที่จะทำได้เพื่อลดระยะเวลาพักฟื้นของต้นกล้านะคะจากนั้นปลูกในสนามด้วยความหนาแน่นต้นไม้อยู่ห่างจากต้นไม้40เซนติเมตรนะคะแล้วห่างออกไป80เซนติเมตรนะคะต้นกล้าว่านหางจระเข้หลังจากออกจากเรือเพราะจำควรจะเย็นประมาณ 2-3 วันหลังจากปลูกต้นกล้าจะงอกเร็วขึ้นแล้วก็มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นค่ะการดูแลก็คือว่าพืชว่านหางจระเข้นะคะสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดีนะคะแต่ว่าจะเริ่มจบโจได้ดีกับความชื้นในดินบางกลางค่ะดังนั้นในฤดูแล้งให้รดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินนะคะควรได้รับการสลับประทาน 3-5 วันนะคะ1ครั้งเพื่อจะการเจริญจุบโจของพืชที่มีคุณภาพผลผลิตสูงขึ้นค่ะหลังจากย้ายต้นว่านหางจระเข้ไปประมาณ10วันแล้วนะคะให้ปุ๋ยกับปุ๋ยอินทรีย์มูลโคมูลไก่มูลไส้เจือนปุ๋ยหมักทุกๆ15 วันนะคะเพื่อผสมพันธุ์ต้นไม้1ครั้งค่ะโอเคนะคะวิธีปลูกว่านหางจระเข้โคตรง่ายเลยนะคะใครยังไม่ปลูกก็ต้องปลูกเลยนะคะจะได้ทำอาหารกินอร่อยๆนะคะแล้วก็อย่างใครยังไม่ติดตามก็ขอติดตามตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะไปก่อน